นกแก้วแสนรู้ปากคาบลอตเตอรี่เลขเด็ดถูก2งวดติดวันที่8กันยายนค่ะที่ลานพญาเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครมีนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญเดินทางมาเที่ยวไหว้ขอพรไม่ขาดสายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการขอเลขเด็ดจากพ่อพญาเต่างอยเพราะที่ผ่านมาถือว่าพญาเต่างอยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อมีนักแสวงบุญที่มากราบไหว้ถูกรางวัลที่1เป็นเศรษฐีเงินล้านชั่วข้ามคืนและจุดที่คึกคักสุดๆก็หนีไม่พ้นแผงขายลอตเตอรี่ค่ะเพราะมีการเปิดตัวนกแก้วแสนรู้มาช่วยขายลอตเตอรี่ซึ่งวิธีขายก็คือเมื่อลูกค้ามาถามว่าเลขตัวไหนเด็ดเจ้านกแก้วแสนรู้ชื่อเจ้ารวยก็จะใช้ปากคาบหมายเลขในแผงไว้เป็นลักษณะบอกว่าเลขตัวนี้นี่แหละเด็ดซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับนักเสี่ยงโชคเรียกยอดขายให้แผงลอตเตอรี่ได้อย่างปังๆเจ๊หวานค่ะแม่ค้าขายลอตเตอรี่และเป็นเจ้าของนกแก้วเจ้ารวยกล่าวว่าปกติตนก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่จุดพญาเต่างอยแต่เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาซื้อนกแก้วซันคอนัวเพศผู้มาเลี้ยง1ตัวซึ่งตนก็นำมาเลี้ยงไว้ที่แผงลอตเตอรี่ด้วยตั้งชื่อให้ว่าเจ้ารวยเจ้ารวยเนี่ยจะชอบบินไปมาบนแผงลอตเตอรี่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาซื้อลอตเตอรี่ก็จะถามกับเจ้ารวยซึ่งเจ้ารวยเนี่ยก็เหมือนจะรู้ใช้ปากคาบไว้ปรากฏว่างวดวันที่16สิงหาคมแล้ววันที่1กันยายนที่ผ่านมามีลูกค้าถูก2ตัวตรงกับแผงลอตเตอรี่ชุดใหญ่มาแล้วสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีเจ้ารวยเข้ามาช่วยขายทำให้ยอดขายลอตเตอรี่ของตนมียอดขายเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ค่ะเจ้ารวยช่วยจับเลขเด็ดโดยเลขท้ายคือ12และในส่วนของเลขดังเต่างอยงวดที่16กันยายนนี้คือ15 17 25และ35ค่ะ